กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้ววันนี้จะใช้คำว่าว่างๆนะครับแต่ก็เป็นคนที่ติดตามข่าวสารก็อยากจะเอาข่าวเนี่ยมาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบโดยเฉพาะกรณีของการระบาดโควิด-19 อีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะวันนี้มีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเข้ามาอีกนับ10รายนะครับนับ10รายนั้นเกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะครับและรวมไปถึงวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.ทั่วประเทศด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการเมืองท้องถิ่นที่ไม่ท้องถิ่นธรรมดานะครับเป็นการพิสูจน์ชี้วัดความคิดของประชาชนนะครับว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศชาติขนาดไหนอย่างไรนะครับเข้ามาแล้วเช็คเสียงนะครับเสียงภาพถ้าชัดเจนดีก็เดี๋ยวจะได้เริ่มต้นรายงานข่าวให้ได้รับทราบเลยนะครับก่อนอื่นผมขอไปกันที่ข่าวด่วนก่อนนะฮะอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเป็นกรณีของเหตุการณ์ยิงสังหารนายแพทย์ชื่อดังนะครับคุณผู้ชมครับเราเข้าไปเช็คข่าวยกตัวอย่างเช่นข่าวสดเนี่ยรายงานเข้ามานะครับว่าด่วนมือปืนปลอมเป็นคนไข้บุกเข้าไปยิงนายแพทย์ชุมพลเดชะอัมไพผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเสียชีวิตคาคลินิกของตัวเองที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลา 11:30 นที่ผ่านมาโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตก็คือนายแพทย์ชุมพลเดชะอัมไพผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าและเจ้าของคลินิกดังกล่าวถูกคนร้ายเนี่ยนะครับซึ่งปลอมตัวเป็นคนไข้เข้ามาขอให้รักษาแล้วหลังจากนั้นก็ชักปืนยิงจนเสียชีวิตก่อนที่จะหลบหนีไปซึ่งต่อมานะครับพลตำรวจตรีอุทัยเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วระบุในเบื้องต้นนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายพยายามเข้าไปให้แพทย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยตรวจรักษาแล้วหลังจากตรวจเสร็จรอชำระค่าตรวจคนร้ายเนี่ยอ้างนะครับว่าจะไปหยิบเงินที่รถพอกลับมาก็ชักปืนยิงนายแพทย์ชุมพลเนี่ยจนเสียชีวิตแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากคลินิกแล้วขึ้นรถต่อทันทีนะฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องดูนะฮะว่าที่มาที่ไปของการสังหารในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่เบื้องต้นนะครับหลายคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าคุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอชื่อดังนะครับของจังหวัดแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบรักไข้ของบรรดาคนไข้ซะด้วยซ้ำไปนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นกรณีของนายแพทย์นะครับถูกยิงจนเสียชีวิตนี่เป็นข่าวด่วนนะครับข่าวแรกที่ผมหยิบมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันนะนี่เป็นข่าวแรกโอ้โหเป็นการยิงสังหารคาคลินิกนะครับในช่วงสายๆของวันเสาร์นะครับทีนี้มาต่อกันที่กรณีของโควิด-19 นะฮะคุณผู้ชมครับผมไปสรุปยอดแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยเฉพาะที่ตลาดสดแพกุ้งซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเกิดมาจากเจ๊ใหญ่นะครับอายุโอ้โห70กว่าปีแล้วนะครับเขาอยู่ไม่ทราบว่ามาจากไหนไปติดโควิด-19 พร้อมกับทางครอบครัวตอนนี้มีประเด็นข้อสงสัยไปที่แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานะครับว่ามีการลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะสรุปเดี๋ยวให้ดูภาพตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมรอแป๊บนะเดี๋ยวผมไม่ดูภาพคือตอนนี้ที่สมุทรสาครเนี่ยต้องใช้คำว่าปั่นป่วนนะครับนี่เป็นรถพระราชทานเคลื่อนที่นะครับที่เข้าไปสุ่มตรวจโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ตรวจไปแล้วหลายพันคนนะครับคาดว่าอาจจะต้องตรวจเป็นหมื่นๆคนเลยนะครับและทางผู้ว่าเองก็มีการออกประกาศออกมานะครับว่าขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะที่มหาชัยเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างเคร่งครัดเราไปดูสรุปตัวเลขวันนี้นะครับสบครายงานเข้ามานะครับว่าในวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาอีก34คนนะฮะ34คนเป็นการติดเชื้อในประเทศเนี่ย12คนอันนี้ไฮไลท์เลยแสดงว่าอีก22คนเนี่ยนะครับเป็นกรณีของผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระบบ State Alternative Local Quarantine เป็นที่เรียบร้อย22คนใน34คนไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้12คนนี่แหละครับที่ติดเพิ่มเติมในประเทศเนี่ยเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ
ตามรายงานของสบคเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้จากกรณีเจ้าของแพปลาในตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร12รายส่วนอีก4รายอยู่ระหว่างการสอบสวนประวัติเสี่ยงเป็นหญิงไทยอายุ31ปีมีอาชีพค้าขายหญิงไทยอายุ20ปีเป็นพนักงานบริษัทหญิงไทยอายุ49ปีเป็นพนักงานเก็บเงินแล้วก็ชายไทยอายุ23ปีเป็นพนักงานบริษัททำการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่18ธันวาคมนะครับผลก็คือพบเชื้อทั้งหมดมีอาการทั้งไข้ไอน้ำมูกหายใจลำบากมีเสมหะปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับสรุปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยที่สมุทรสาครเราเอาเริ่มต้นก่อนสมุทรสาครตอนแรกเนี่ยเป็นประเด็นของคนในครอบครัวนะครับคนในครอบครัวมีผู้ป่วยติดเตียงอายุ95ด้วยนะครับที่ติดเชื้อแต่ตอนนี้เนี่ยเชื้อมันลามไปถึงคนอื่นๆที่ไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวแล้วนะเป็นคนที่เข้าไปใช้บริการในตลาดสดดังกล่าวแล้วก็อาจจะมีการไปสัมผัสอาจจะมีการไปพูดคุยนู่นนี่นั่นเนี่ยจนท้ายสุดเนี่ยทำให้ติดเชื้อและสืบเนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นแพกุ้งคุณผู้ชมครับจุดเกิดเหตุมันเป็นแพกุ้งเป็นตลาดส่งกุ้งขนาดใหญ่นะครับส่งไปหลายจุดนะสบคด้วยคุณหมอแถลงวันนี้ว่าอย่าตื่นตระหนกจนถึงขนาดที่ไม่กล้ารับประทานอาหารทะเลแต่วิธีการเลือกซื้อกุ้งเนี่ยควรที่จะระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอาจจะมีบางคนนะที่ยังติดนิสัยเวลาซื้อกุ้งเนี่ยชอบหยิบมาดมว่ามันสดหรือไม่สดประการใดบางคนมีนะใช้วิธีการเลือกที่จะดมว่ากุ้งเนี่ยสดหรือเปล่าสบคบอกว่าควรเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อแบบนั้นได้แล้วควรที่จะหาวิธีการสังเกตหรือว่าดูกุ้งอย่างอื่นจะดีกว่านะครับว่ามันสดหรือไม่สดนะเอาตรงนี้ก่อนสรุปว่าแล้วคนที่กินกุ้งล่ะจะกระจายไปทั่วแล้วอันนี้สบคเขาระมัดระวังมากนะครับเขาแถลงข่าววันนี้เขาบอกว่ายังไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นยังไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นยังสามารถรับประทานได้อยู่นะครับขอให้รับประทานแบบเอาว่าต้องสุกอ่ะเอาว่าต้องสุกอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าร้านค้าตลาดแถวบ้านเราเนี่ยรับกุ้งมาจากไหนบ้างนะครับเราไม่รู้แต่วิธีการเลือกเนี่ยอย่าหยิบมาดมนะฮะอย่าหยิบมาดมอันนี้เอาให้ชัดๆกันก่อนนะเอาให้ชัดๆกันก่อนโอ้โหเนี่ยฮะตัวเลขเนี่ยดูแล้วมันน่าตกใจตอนแรก1ต่อมาเพิ่มมาอีก3วันนี้รายงานเข้ามาอีก12คนนะอีก12คนซึ่งสิ่งที่น่ากลัวและน่าเป็นห่วงที่หลายคนอยากรู้ก็คือไปติดมาจากไหนมันมากันยังไงนะคือตอนนี้สบคเขาก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าสรุปเนี่ยไอ้ที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยลักลอบเข้าประเทศในช่วงที่เมียนมาเขาเกิดการระบาดโควิดเนี่ยแล้วหนีเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยกี่มากน้อยจับได้มากน้อยขนาดไหนพอหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีบางส่วนที่หลุดรอดเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากถึงคนไทยนะครับฝากถึงร้านค้าต่างๆคือแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยเขาไม่เข้ามาหรอกถ้าเขาไม่มีงานทำถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไม่มีงานทำเขาไม่เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยบรรดานายจ้างเจ้าของธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับจะรับใครเนี่ยมองให้ลึกๆนะครับอย่าเอาแต่ได้อย่าคิดว่าจ้างราคาถูกนะครับแล้วท้ายสุดเนี่ยมันเกิดการระบาดขึ้นเนี่ยนะครับมันเสียหายทั้งประเทศนะเสียหายทั้งประเทศจะเรียกว่าระบาดได้หรือยังสบคยังไม่ใช้คำว่าระบาดขนาดนั้นนะครับใช้คำว่าเป็นการติดเชื้อในพื้นที่จำกัดเขาใช้คำว่าอยู่ในพื้นที่จำกัดอยู่ไม่ได้แพร่สะพัดไม่ได้แพร่กระจายออกไปจนควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้รายงานนะฮะวันนี้อีก12รายไปดูข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปผมจะดูพาไปดูเรื่องของคือมีการพูดถึงโอ้โห UN นู่นนะครับไปดูรายงานของยกของข่าวสดแล้วกันมีหลายสำนักข่าวรายงานเพราะวันนี้รัฐบาลออกมาตอบโต้นะฮะผมพาไปดูของข่าวสดแล้วกันนะก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้มาตรา112นั่นแหละอย่างเพนกวินเห็นเขาบอกว่าเขาโดนไปเป็น10กว่าคดีนะฮะพอเขาโดนไปเยอะเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวมาจากต่างประเทศยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นข่าวจริง
นั่นก็คือกรณีที่โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า OSCHR เขาออกแถลงการนะครับแสดงความกังวลต่อประเทศไทยในการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112ต่อผู้ที่ชุมนุมในประเทศไทยพอโฆษกของ OSCHR เนี่ยเขาออกมาพูดแบบนี้โอ้โหมันก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั้งโลกแล้วก็เหมือนกับเป็นการกดดันรัฐบาลไทยด้วยนะครับจึงทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยออกมาตอบโต้นะฮะโดยวันนี้เป็นคุณอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาอธิบายเป็นข้อแบบนี้เลยนะครับว่า1กฎหมายหมิ่นภาพรวมเดชานุภาพในประเทศไทยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนการใช้เสรีภาพทางวิชาการหรือว่าการถกเถียงเกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ในฐานะสถาบันกฎหมายนี้มีอยู่หลายประเทศทั่วโลกในรูปแบบต่างๆซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยก็เพื่อให้คุ้มครองสิทธิและชื่อเสียงของพระมหากษัตริย์พระราชินีหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และองค์รัชทายาทในสนาเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับพลเมืองไทยทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายอาญาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นภาพรวมเดชานุภาพทั้งนี้หากมีการดำเนินการในคดีดังกล่าวก็จะเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายซึ่งกรณีนี้ก็มีจำนวนมากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษต่อกรณีการตั้งข้อหาผู้ประท้วงในวัย16ปีอันนี้มีประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับ16ปีก็เป็นเยาวชนอยู่นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของศาลเยาวชนยิ่งกว่านั้นมันก็เป็นไปตามที่โฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ได้ระบุระหว่างการแถลงข่าวเองว่าศาลได้ปฏิเสธคำขอให้มีการคุมขังพร้อมกับอนุญาตให้ประกันตัวแบบมีเงื่อนไขและข้อที่4ขอย้ำอีกครั้งว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาผู้ประท้วงไม่ได้ถูกจับกุมเพียงเพราะใช้สิทธิและก็เสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมอย่างสงบแต่ผู้ถูกจับกุมได้ละเมิดกฎหมายอื่นๆของไทยซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วคุณอนุชัยบอกต่อนะครับว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกตราบใดที่การชุมนุมดำเนินการด้วยความสงบซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในระบอบประชาธิปไตยการใช้สิทธิและก็เสรีภาพดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยของผู้อื่นด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของรัฐนอกจากนั้นยังบอกนะครับว่ารัฐบาลสนับสนุนการใช้เสรีภาพในการแสดงออกที่สร้างสรรค์ไม่ก้าวร้าวหรือมิสนะดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นหรือใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชังอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นรวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยเคารพมุมมองของผู้ที่เห็นต่างบทบาทของเจ้าที่ตำรวจในขณะนี้ก็คือการให้ดูแลผู้ชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยโดยใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมชุมนุมและประชาชนที่สัญจรในบริเวณโดยรอบที่ชุมนุมสำหรับกรณีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมบางรายนั้นให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาที่ละเมิดกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดและผู้ถูกกล่าวหาสามารถต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลยังมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชุมนุมจะเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภาเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและนำไปสู่การหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประชาชนทุกกลุ่มและนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นข่าวการเมืองที่ร้อนขึ้นมาในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนถึงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ที่รัฐบาลเองต้องทำการตอบโต้เกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในพื้นที่การชุมนุมนะครับมีหลายท่านนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องโควิดก็เยอะอย่างเช่นคุณวัดหรือเปล่าชื่อวัด WAT นี่บอกว่าลดขายรับกุ้งสดไปขายข้ามจังหวัดเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้นะฮะอดเป็นห่วงไม่ได้ผมเอาเรื่องนี้มาแจ้งอ่ะคนละครึ่งนะคนละครึ่งเอาเร็วๆนะคนละครึ่งเนี่ยตอนนี้ภาพรวมเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วไอ้ที่มีปัญหาของ Dtac OTP เนี่ยนะครับเขาก็จะชดเชยข่าวของผมล่าสุดเนี่ยนะคนที่เป็น OTP มีปัญหาของ Dtac เนี่ยมีสิทธิ์นะที่จะได้รับ
สิทธิ์คนละครึ่งรอบเก็บตกรอบเก็บตกคือรอบอะไรครับก็คือในเฟส1มีคนลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยประมาณ 400,000 กว่าเฟส2คาดว่าน่าจะมีสักประมาณแสนกว่าคนเดี๋ยวรอธนาคารกรุงไทยสรุปตัวเลขไปที่กระทรวงการคลังเพราะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นมันจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีก 500,000 500,000 ที่จะเป็นรอบเก็บตกนะ 500,000 ที่จะเป็นรอบเก็บตกเพราะนั้นเนี่ยกลุ่ม OTP ที่มีปัญหาเนี่ยมีโอกาสจะได้ตรงนี้ก่อนนอกจากนั้นกระทรวงการคลังยังสั่งให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยไปดูมาด้วยนะครับว่ามีคนที่ลงทะเบียนไม่ทันอีกเท่าไหร่ซึ่งเราก็อยากฟังตัวเลขนี้เหมือนกันว่ามีพี่น้องประชาชนที่ผิดหวังเนี่ยไปกี่มากน้อยไอ้คนจำนวนนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะทำการเปิดเฟส3แล้วก็เปิดเฟส4กันต่อไปนะเปิดเฟส3แล้วเฟส4กันต่อไปเพราะนั้นเนี่ยกลุ่ม Dtac OTP Dtac เนี่ยมีลุ้นซะด้วยซ้ำไปนะครับว่าท่านเนี่ยจะได้2เด้งมีลุ้นซะด้วยซ้ำไปก็คือได้ทั้งที่ชดเชยจาก Dtac และเดี๋ยวรอบเก็บตกก็มีความเป็นไปได้สูงว่าท่านอาจจะได้รับสิทธิ์เนี่ยคนละครึ่งเป็นกลุ่มแรกๆเพราะถือว่าท่านเกิดอุบัติเหตุทั้งที่ท่านไม่ได้ก่อขึ้นคือท่านก็พยายามจะตื่นตั้งแต่เช้าแล้วเพื่อจะมาลงทะเบียนรับคนละครึ่งนะครับลงตอน 7:00 นไปได้ OTP ตอนบ่าย 2:00 นก็มีตึงเยอะตั้งแยะที่บ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปรอติดตามผมก็เอามาสรุปสั้นๆให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบส่วนแอปพลิเคชันเป๋าตังคนที่ได้สิทธิ์ในเฟส1เนี่ยไม่ต้องรีบเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพราะถ้ารีบเข้าไปกันเยอะๆดิแอปมันจะล่มถามว่าทำไมไม่ต้องรีบอ๋อกว่าท่านจะได้ใช้เงินอีก500บาทหรือเฟส2เนี่ยท่านจะได้ใช้เงิน 3,500 บาทเนี่ยคือเริ่มต้นวันที่1มกราคมนะเริ่มต้นวันที่1มกราคมถึงจะได้ใช้เพราะนั้นเนี่ยต่อให้ท่านรีบขนาดไหนในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถใช้เงินในส่วนของเฟส2ได้นะครับเขาไม่เชื่อหรอกก็ไลฟ์สดเขาเห็นทั่วโลกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ๋อนี่คงจะพูดถึงการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะฮะมาเปิดข่าวโควิดหน่อยครับอ๋อผมอ่านไปแล้วสินะเดี๋ยวคือผมไม่แน่ใจว่า Facebook ทุกวันนี้มันสามารถกดเลื่อนไปฟังย้อนหลังได้หรือเปล่าแบบตอนสดๆเลยนะถ้าทำได้ท่านก็ลองกดเลื่อนไปดูผมสรุปให้แล้วนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของโควิด -19 ผมพาไปดูข่าวอันนี้ให้มันสบายใจสบายตากันสักหน่อยนะสบายใจสบายตากันสักหน่อยนะเป็นเรื่องของบัณฑิตหนุ่มป้ายแดงผมเห็นข่าวนี้แล้วผมก็เลยอยากเอามานำเสนอนะเดี๋ยวผมไปดูภาพเขาก่อนน่ารักมากคุณผู้ชมครับน่ารักจริงๆอ่ะมีบัณฑิตหนุ่มป้ายแดงในชุดสูทชุดคุยเนี่ยใครเป็นคนใส่เห็นไหมฮะก็จะเป็นคุณตาคนหนึ่งที่มีอายุมากแล้วเห็นไหมฮะแล้วด้านขวาก็จะเป็นแบงค์20แล้วคุณผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นแบงค์20แบบเขาเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับเราใช้คำว่าบูชาตลอดชีวิตพวงมาลัยบัณฑิตหนุ่มซาบซึ้งใจนะครับมี Facebook 1เนี่ยเขาโพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวความประทับใจออกมาแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าของขวัญทุกชิ้นย่อมมีคุณค่าและมีความหมายแต่ชิ้นนี้มันพิเศษมันมีเรื่องเล่าที่พิเศษเพราะมันเป็นพวงมาลัยที่ตาของผมอ๋อคุณตานะครับมอบให้ในวันรับปริญญาพวงมาลัยพวงนี้นับเป็นเงินก็คือ300บาทซึ่งผมจะไม่ใช้และจะเก็บไว้บูชาตลอดชีวิตตาของผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่เคยร้องไห้ต่อความเสียใจแต่คุณตาจะร้องไห้เมื่อตาดีใจเท่านั้นตอนแรกคุณตาจะไม่มาวันรับปริญญาของผมแต่ผมขอท่านจึงยอมมาพวงมาลัยชิ้นนี้แม่เล่าให้ฟังว่าตาทำเองและแอบไปทำที่ทุ่งนาไม่มีใครทราบและไม่มีใครคิดมาก่อนว่าตาจะทำของแบบนี้ตาใช้เข็มกับได้เย็บเงินเป็นพวงมาลัยเอามามอบให้หลานโดยใช้เงินเก็บที่ตัวเองมีใช้เข็มแล้วก็ได้เย็บทุกใบนี่คงจะเป็นพวงมาลัยเงินเย็บได้พวงเดียวในวันนี้เย็บเสร็จตาก็กลับมาบ้านบอกให้แม่เนี่ยรีดให้เพราะเงินมันยับกลัวว่าจะไม่สวยวันนี้ใส่ชุดคุยให้ตาร้องไห้ต่อหน้าคนเยอะๆร้องแบบไม่อายเพราะดีใจแต่สิ่งที่พูดตาบอกว่าไม่ได้ร้องไห้น้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาเองพวงมาลัยที่แพงที่สุดในชีวิตบันทึกแห่งความทรงจำโอ้โหเป็นเรื่องราวที่
ป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องราวตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ของบัณฑิตที่จบปริญญาที่เป็นเด็กบ้านนอกคอกนามีความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอ้โหคุณผู้ชมครับ20บาท20บาทร้อยเป็นพวงมาลัยได้300บาทก็มีทั้งหมด15ใบก็มีทั้งหมด15ใบหลานก็น่ารักมากถอดชุดคุยเนี่ยนะครับให้คุณตาใส่ซะเลยตาก็ร้องไห้บอกว่าไม่ได้เสียใจนะมันคงมีความรู้สึกที่แบบว่ามันตื้นตันใจหลายคนนะครับเวลาเกิดความรู้สึกตื้นตันใจแบบสุดๆเนี่ยน้ำตามันจะไหลออกมาเองโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เป็นน้ำตาของความสุขระหว่างคนสองวัยที่มีความรักความผูกพันต่อกันนั่นก็คือหลานชายกับคุณตาของเขาโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆนะครับก็เลยหยิบเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะส่วนเรื่องโควิดเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ไปดูย้อนหลังเอาละกันนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาอ่ะวันนี้มาเจอกันไม่อยากรบกวนเวลามากนะครับเอาแบบสั้นๆเอาแบบมันเป็นข่าวสารที่น่าสนใจส่วนเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงกันนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความต้องการตามระบอบประชาธิปไตยนะครับว่าเราอยากให้บ้านของเราเนี่ยเพราะมันเป็นการเลือกตั้งในโซนจังหวัดของใครของมันเราอยากให้บ้านของเราเนี่ยเป็นแบบไหนอยากให้เป็นเหมือนเดิมหรือพัฒนาก้าวไกลนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะก้าวไกลมีความเจริญไปในอนาคตเนี่ยก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันวันนี้ผมยุคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารที่เร่งด่วนที่น่าสนใจยังไงผมอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยรายงานให้กับผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ